รัฐเผยแก้รัฐธรรมนูญปลดล็อกวาระ8ปีคงทำไม่ทันสมัยประชุมนี้รับส่วนตัวไม่เห็นด้วยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขนายวิรัตรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีสมาชิกวุฒิสภาเตรียมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา158การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีซึ่งคงจะไม่ทันสมัยประชุมนี้ค่ะเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์แล้วและยังมียติอภิปรายทั่วไปรวมถึงการประชุมร่วมก็มีพรบการศึกษาแห่งชาติที่ยังคงค้างอยู่รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญตัดมาตรา272ด้วยส่วนหากจะเสนอแก้ไขในมาตราดังกล่าวจริงก็ขอให้ผ่านการเลือกตั้งมาก่อนซึ่งนายวิรัตกล่าวว่ามาตราดังกล่าวนั้นไม่รู้จะแก้ไปเพื่ออะไรอายุการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีไม่มีความจำเป็นต้องไปแก้ไขต่อกันที่นาริศลั่นทำหน้าที่มท.3เต็มที่เพื่อประชาชนทุกพื้นที่ไม่ได้หวังทำเพื่อคะแนนเสียงขณะพร้อมเลือกตั้งภาคใต้ประชาธิปัตย์พร้อมไม่หวั่นมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะเชื่อยังยืนหนึ่งขณะที่นายนาริศขำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการทำหน้าที่มท.3ค่ะว่าจะพยายามทำงานใน4หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นหน่วยงานเดิมที่นายนิพนธ์บุญยามณีดูแลทั้งหมดให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไม่กังวลว่าจะมีเวลาในการทำหน้าที่น้อยจนเกินไปแต่ทำได้ถึงวันไหนก็จะทำให้ดีที่สุดรวมถึงจะให้ความสำคัญกับการชี้แจงตอบข้อสงสัยของสภาอย่างเต็มที่เพราะที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ให้ความร่วมมือต่อการทำหน้าที่ของสภาได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอดและยืนยันจะทำงานเพื่อประชาชนในทุกพื้นที่ไม่ใช่ทำเพื่อมุ่งหวังคะแนนเสียงพร้อมกันนี้นายนฤทธิ์ยังกล่าวถึงการเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งด้วยค่ะว่าในส่วนของจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์วางตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้วทั้ง3เขตไม่กังวลที่การแข่งขันค่อนข้างสูงในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะซีกรัฐบาลด้วยการรวมถึงพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปร่วมงานโดยมั่นใจว่าชาวพัทลุงจะตัดสินใจด้วยเหตุและผลด้วยพรรคประชาธิปัตย์ไม่หวั่นไหวเพราะตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคใต้พรรคประชาธิปัตย์นั้นถูกท้าทายจากพรรคคู่แข่งที่เปลี่ยนหน้ามาโดยตลอดแต่ประชาธิปัตย์ก็ยังคงยืนหยัดยืนหนึ่งได้และก็เชื่อว่าครั้งนี้จะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเรามีความพร้อมค่อนข้างสูงไปดูต่อกันที่นิดาโพกันบ้างค่ะมองว่าพรรคขนาดเล็กควรเดินหน้าต่อด้วยการควบรวมกับพรรคที่มีแนวโน้มจะเป็นพรรคขนาดใหญ่ค่ะมองกรและสุดารัตน์ตัดสินใจควบรวมนั้นเหมาะสมแล้วนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาค่ะเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่างเรื่องพรรคการเมืองขนาดเล็กและการควบรวมสำรวจระหว่างวันที่ 9-12 มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยมาถามถึงความเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจของพรรคการเมืองขนาดเล็กในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ภายใต้กติกาบัตร2ใบพบว่าตัวอย่างร้อยละ 46.26 ระบุค่ะว่าควรเดินหน้าต่อด้วยการไปควบรวมกับพรรคการเมืองอื่นรองลงมาร้อยละ 37.56 ระบุว่าควรเดินหน้าต่อไปในนามพรรคการเมืองเดิมและร้อยละ 15.34 ระบุว่าควรยุติบทบาททางการเมืองเมื่อถามถึงผู้ที่ระบุว่าควรเดินหน้าต่อด้วยการไปควบรวมกับพรรคการเมืองอื่นจำนวน606หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมืองที่ควรจะไปควบรวมค่ะพบว่าร้อยละ 61.55 ระบุว่าควรจะไปควบรวมกับพรรคการเมืองที่มีแนวโน้มที่จะเป็นพรรคขนาดใหญ่รองลงมาร้อยละ 27.39 ระบุว่าควรไปควบรวมกับพรรคการเมืองที่มีแนวโน้มจะเป็นพรรคขนาดกลางและร้อยละ 11.06 ควรไปควบรวมกับพรรคการเมืองที่มีขนาดเล็กเหมือนกันค่ะสำหรับความเห็นของประชาชนต่อการควบรวมทางการเมืองระหว่างคุณกรจติกาวนิชกับคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบกลายมาเป็นพรรคชาติพัฒนากล้าร้อยละ 46.87 บอกว่าเป็นการควบรวมที่เหมาะสมมากรองลงมาร้อยละ 30.99 ระบุว่าการควบรวมทำให้มีโอกาสได้จำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ร้อยละ 19.39 ระบุว่าเป็นการควบรวมชั่วคราวเฉพาะการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ร้อยละ 14.50 ระบุว่าเป็นการควบรวมที่ไม่เหมาะสมเลยและร้อยละ 9.31 ก็ระบุว่าการควบรวมจะไม่ส่งผลใดๆต่อโอกาสได้จำนวนส.ส.เพิ่มในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และร้อยละ 5.80 บอกว่าการควบรวมที่คุณกรจติกาวนิชได้ประโยชน์มากกว่าร้อยละ 5.34 ที่ระบุว่าเป็นการควบรวมที่คุณสุวัฒน์ลิปตพันลบได้ประโยชน์มากกว่าและท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเห็นของประชาชนต่อข่าวแนวโน้มการควบรวมทางการเมืองระหว่างพรรคไทยสร้างไทยที่นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์กับพรรคสร้างอนาคตใหม่ที่นำโดยดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์
พบว่าร้อยละ 50.15 ระบุค่ะว่าเป็นการควบรวมที่เหมาะสมมากร้อยละ 31.76 บอกว่าเป็นการควบรวมที่ทำให้มีโอกาสได้ส.ส.เพิ่มร้อยละ 20.08 เป็นการควบรวมชั่วคราวเฉพาะการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นร้อยละ 14.35 เป็นการควบรวมที่ไม่เหมาะสมเลยไปดูประเด็นทางเศรษฐกิจกันต่อค่ะพาณิชย์แจ้งเหตุปาล์มสดราคาลดลงจากอินเดียที่ชะลอซื้อเป็นไปตามกลไกของตลาดค่ะแต่ก็เชื่อว่าจากนี้ไปสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าสถานการณ์ราคาผลปาล์มสดของเกษตรกรเวลานี้ที่ปรับตัวลดลงเป็นไปตามกลไกความต้องการของตลาดซึ่งขณะนี้อินเดียมีการชะลอซื้อค่ะโดยประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ1และอันดับ2อย่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียก็มีราคาที่ปรับลดลงเช่นกันราคาในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นราคาที่เป็นไปตามกลไกของตลาดค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นแล้วค่ะเนื่องจากว่าปริมาณผลผลิตปาล์มสดในประเทศมีไม่สูงมากนักและความต้องการของผู้บริโภคหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีมากขึ้นและในส่วนของการรับซื้อผลปาล์มทลายของเกษตรกรกรมการค้าภายในได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบในเรื่องการรับซื้ออย่างเข้มงวดเลยค่ะเพื่อให้เกษตรกรสามารถขายได้ในราคาที่เป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการโกงปริมาณน้ำหนักโดยกรมมีการลงพื้นที่แหล่งผลิตปาล์มในจังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยล่าสุดปาล์มทลายของเกษตรกรนะคะราคากิโลกรัมละประมาณ4.40 บาทถึง 5 บาทค่ะและก็น้ำมันปาล์มดิบราคาลดลงกิโลกรัมละ28 บาทถึง 29 บาทโดยราคาผลปาล์มทลายดังกล่าวยังสูงกว่าราคาประกันรายได้ซึ่งกำหนดไว้ที่กิโลกรัมละ4 บาทด้วยค่ะช้างศึกทีมชาติไทยค่ะตอนนี้เร่งฟื้นฟูร่างกายนะคะก่อนเจอเวียดนามยกที่2ส่วนวีรเทพป้อมพันยืนยันทำเต็มที่เพื่อซิลแชมป์อีกสมัยเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะที่โรงแรมโนโวเทลรังสิตฟุตบอลชายทีมชาติไทยฟื้นฟูร่างกายเตรียมพร้อมทำศึกชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศเล็ก2กับทีมชาติเวียดนามค่ะซึ่งเกมแรกที่มีดินสเตเดียมนะคะไทยเสมอเวียดนามมา2-2ก่อนที่เราจะแข่งขันกันอีกครั้งในวันที่16มกราคมนี้ล่าสุดนักกีฬาทั้งหมด22คนค่ะลงฟื้นฟูร่างกายในสระน้ำของโรงแรมที่พักและก็มีโปรแกรมที่จะลงซ้อม Official Training ส่วนอาการบาดเจ็บของธีรศิลป์แดงดาค่ะต้องเข้า MRI และรอผลตรวจเพื่อประเมินอาการบาดเจ็บจากทีมแพทย์ก่อนโดยวีระเทพป้อมพันธ์ค่ะนักเตะสารพัดประโยชน์ของทีมชาติไทยก็บอกว่าปีนี้เราเจอเวียดนามในรอบรองได้ลงประมาณ 5-10 นาทีไม่เคยเจอชุดใหญ่มาก่อนค่ะแต่ก็มีนักเตะบางคนเคยเจอกันแล้วใน4เกมก็ได้ศึกษาเขาว่านักเตะแต่ละคนแต่ละตำแหน่งที่ต้องรับมือเรามิสเกาส่งข้อมูลมาให้ได้ดูวิดีโอวิธีการรับมือเขาแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องพยายามเล่นตามแนวทางโค้ชทั้งสไตล์แท็กติกเราพยายามทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ค่ะเกมหน้านะคะเราคงต้องชนะอย่างเดียวค่ะเกมที่เราเสมอเขามานะคะและได้อเวโกมาเกมในบ้านนัดนี้มองว่าอเวโกไม่ได้สำคัญเท่าไหร่เกมในบ้านนัดสุดท้ายด้วยรูปแบบการเล่นยังไงก็ทำให้เต็มที่กันทุกคนเพราะเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลก็เชื่อว่าเราชนะและจะคว้าแชมป์มาครองได้อย่างแน่นอนค่ะทางนี้ทีมชาติไทยค่ะจะทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022รอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะคะเราจะเจอทีมชาติเวียดนามค่ะที่สนามธรรมศาสตร์ในวันที่16มกราคม2566เวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทาง M-Court HD 30และ T-Sport 7ค่ะและไปปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะช่วงนี้ภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงมาอีก 3-5 องศาค่ะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอากาศเย็นกรุงเทพวันนี้มีหมอกในตอนเช้าขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้แล้วนะคะและจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเราในวันนี้ค่ะและก็ภาคอื่นๆในวันถัดไปเพราะฉะนั้นค่ะภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะมีหมอกในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนก็ยังคงปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ภาคใต้ก็จะเจอฝนฟ้าคะนองบางแห่งอยู่ค่ะกรุงเทพปริมณฑลวันนี้มีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News